พิธีการจุดธูปบนบานและแก้บนไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์หลายท่านอาจยังไม่แน่ใจหรือไม่ทราบในการจุดธูปแก้บนหรือบนบานไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ว่าต้องจุดกี่ดอกถ้าต้องการบนบานไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์จะต้องจุดธูป3ดอกตั้งจิตให้เป็นสมาธิระลึกถึงคุณแห่งพระรัตนตรัยตั้งนโม3จบตามด้วยคาถาบูชาอิติอิติอุมาระไข่เจดีจะมหาเทโรลาภะลาภาพระวันตุมีหลังจากนั้นต้องแจ้งชื่อนามสกุลที่อยู่ว่ามาจากไหนและขอพรได้เลยถ้าต้องการสิ่งไหนปรารถนาอะไรแจ้งให้ชัดเจนครบถ้วนหลังจากนั้นก็เข้าไปไหว้ให้ไข่ข้างในส่วนการแก้บนจะต้องจุดธูป1ดอกและกล่าวบอกไอ้ไข่ในสิ่งที่ตนได้ตามสมหวังตามที่ไอ้ไข่ปรารถนาให้แล้วและนำสิ่งของมาแก้บนให้เรียบร้อยแล้วก็เป็นการเสร็จสิ้นในการแก้บนหวังว่าที่ได้กล่าวไปทั้งหมดเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยให้กับประชาชนที่ต้องการไปสักการะบูชาไอ้ไข่วัดเจดีย์จังหวัดนครศรีธรรมราชถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามที่ช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอได้ไหว้รับ